ไปเปิดมิติการขายของอย่างไรให้โลกจำนะคะไปดูพ่อค้าป๊อปคอร์นสายบันเทิงควงถุงป๊อปคอร์นนะร่ายรำร้องเพลงฉ่อยไปด้วยขายป๊อปคอร์นไปด้วยเห็นแบบนี้แล้วลูกค้าชอบกันยกใหญ่เลยว่าแต่ลีลาจะเด็ดขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้กันค่ะแต่ก็ยังมีข้าวโพดคั่วอร่อยชัวชัวนะไม่หลอกใครนายชอยทำอร่อยอีหลีได้ชิมละสักทีละจะติดใจสองถุงยี่สิบเองครับลูกคอมาแบบเหนือชั้นนะฟังแล้วไพเราะสุดๆไปเลยสำหรับลีลาพ่อค้าป๊อปคอร์นสายบันเทิงคนนี้นะคะที่จ้องมือควงถุงป๊อปคอร์นร้องรำเพลงฉ่อยเร่ขายให้ลูกค้านับเป็นมิติใหม่แห่งการขายที่เรียกเสียงฮาและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสะพาน4ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นอย่างมากเลยนะคะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยคุณผู้ชมคะเขาขายถุงละ10บาทเท่านั้นค่ะเจ้าของไอเดียนี้คุณบัณฑิตศรีสาน้อยนะคะหรือว่าพี่ฉ่อยแม้เขาชื่อพี่ฉ่อยด้วยคุณผู้ชมพ่อค้าวัย49ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อข้าวโพดนายฉ่อยอร่อยอีหลีมีฉายาด้วยนะเราให้ฟังว่าพื้นเพเนี่ยเป็นคนจังหวัดจันทบุรีก่อนหน้านี้ทำอาชีพขับรถแบ็คโฮแต่รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายก็เลยจุดประกายความคิดว่าอยากลองเป็นนายตัวเองดูบ้างในที่สุดนะคะก็มาลงตัวที่อาชีพขายป๊อปคอร์นโดยทำแบบนี้มาแล้ว10ปีเลยแล้วค่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดร้องเพลงฉ่อยขายป๊อปคอร์นแบบนี้พี่ฉ่อยนะคะก็บอกว่าคือตัวเองเนี่ยได้ไอเดียมาจากผู้พิการทางสายตาที่ขับร้องเพลงตามร้านอาหารต่างๆนะคะจึงนำมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการขายป๊อปคอร์นของตัวเองโดยเลือกใช้เพลงฉ่อยมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างความแตกต่างปรากฏว่าเมื่อใช้วิธีนี้นะคะโอ้โหลูกค้าเนี่ยชื่นชอบอย่างมากสามารถทำยอดขายวันละ 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยเมื่อสักครู่ดีดีบอกไปขายถุงละ10บาทนะทำยอดขายวันละ 1,000 บาทนั่นหมายความว่าแต่ละวันต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า100ถุงเลยทีเดียวนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนพ่อค้าป๊อปคอร์นสู้ชีวิตด้วยแนวคิดที่แตกต่างเช่นนี้ได้นะคะโดยพี่ฉ่อยของเราเนี่ยเขาจะขี่ซาเล้งขี่ไปเลยออกจากบ้านพักแถวหนองค้อศรีราชาค่ะแล้วก็เร่ขายตั้งแต่วัดหนองค้อศรีราชามาทางบ่อวินห้วยโป่งสะพาน4เป็นประจำทุกวันระยะทางกว่า30กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมนะโดยเลือกขายตามตลาดนัดตามร้านอาหารต่างๆหรือแม้แต่ตามร้านหมูกระทะด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นอกจากเปิดมิติใหม่ในการขายของอย่างไรให้โลกจำสร้างจุดขายที่แตกต่างยังไม่พอนะคะยังเป็นการอนุรักษ์เพลงฉ่อยไว้ด้วยนะคะซึ่งนับว่าเป็นการแสดงพื้นเมืองประจำภาคกลางที่มีมาตั้งแต่ยุค2437เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ